กำเล่าเรื่อง EP ที่34สวัสดีค่ะฝากผู้ฟังกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามหากผู้ฟังชอบเรื่องเล่าลี้ลับฝันข้อคิดคติธรรมเรื่องวันนี้ให้ชื่อว่าต่างคนต่างอยู่สมัยที่เรายังเปิดเพจรอบก่อนที่จะทำการตัดสินใจปิดเพจไปรอบนึงนั้นก็มีเรื่องเล่ากรรมหลายเรื่องที่เราเล่าไว้ในเพจค่ะจนมีลูกเพจคนนึงได้มาติดตามและเอาไปบอกต่อในกลุ่มคนรู้จักให้เรามาอ่านเพจเพราะบทความที่เขียนไม่ได้เล่าแนวน่ากลัวแต่เล่าแบบสอดแทรกข้อคิดคติธรรมจนคนที่ได้ฟังเรื่องราวต่อจากลูกเพจท่านนี้เริ่มสงสัยว่าจริงหรอแน่แค่ไหนและเริ่มรู้สึกไม่ถูกใจที่ลูกเพจท่านนี้มาชมเพจอื่นเนื่องจากว่าคนที่ได้รับฟังคนนี้ก็เป็นคนที่เลี้ยงบางสิ่งอยู่และมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองดูแลหรือเลี้ยงนั้นเป็นสิ่งที่ดีและเจ๋งกว่าใครเมื่อได้ฟังเรื่องเล่าของคนอื่นมากนักอาการก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองเคยถูกชมมาก่อนว่าเก่งอยู่ดีๆก็มีลูกเพจท่านนี้ไปชมคนอื่นเฉยๆภาษาคนที่เรียนบริหารก็เรียกว่าอีโก้สูงมั่นใจในตัวเองสุดๆฉันเก่งที่สุดฉันดีที่สุดเมื่อมีใครมาชมหรือมาบอกว่ามีใครดีกว่าก็รู้สึกไม่พอใจเป็นต้นจึงทำให้เราได้เห็นเรื่องนี้คืนวันหนึ่งค่ะกำลังจะนอนก็เห็นกุมารในจิตลักษณะของกุมารนี้ก็คือเป็นเด็กที่ตาโตแล้วก็อายุประมาณ 3-4 ขวบค่ะก็วิ่งมาข้างๆจากนั้นก็คือวิ่งนำหน้าแล้วหมุนคอแล้วหมุนคอกลับมามองเราขณะที่ขาของเด็กคนนี้ก็ยังวิ่งไปข้างหน้าพร้อมหัวเราะคิกคักเราที่อยู่ด้านหลังของเด็กก็ได้ถามเด็กไปว่าต้องกลัวไหมไม่ได้แช่งหรือด่าเด็กนะแต่ถามเพราะว่าเด็กมาหลอกเราก็เลยถามแบบติดตลกไปเด็กก็พยายามต่อด้วยการแลบลิ้นปลิ้นตาใส่แบะแบะบอแบะแล้วก็หัวเราะคิกคักเพื่อให้รู้สึกกลัวเราก็บอกไปว่าหนูกลับไปเถอะถึงเจ้าของจะให้ข้าวให้น้ำและยกย่องหนูแต่เอาจริงนะบุญน้อยขนาดนี้มาหลอกคนอื่นทำตามเจ้าของเนี่ยทำเพื่ออะไรตัวเองก็บุญน้อยอยู่ละมาทำแบบนี้ยิ่งน้อยไปใหญ่โดนขังในหุ่นที่เราเรียกกันว่ากุมารก็ถูกผูกจิตไว้พอแรงละยังจะมาลดบุญตัวเองอีกหรอกลับไปเถอะพร้อมแผ่เมตตาให้และกำชับเด็กไปว่าไม่ต้องมาตามสั่งแล้วนะมารอบหน้าบุญหมดไม่ต้องได้เกิดกันพอดีเคสเนี้ยไม่แตะเราไม่ยุ่งกับคนเก่งที่เตือนไม่ได้และปล่อยให้น้องที่เป็นเด็กคนนี้กลับไปหาเจ้าของตามกรรมทั้งคู่มีกรรมผูกพันกันระหว่างผู้เลี้ยงและกุมารนั้นให้เขาผัดกันใช้กันไปเรื่อยๆจนกว่าฝ่ายหนึ่งจะเลิกราต่อกันละกันต่อมาไม่นานค่ะในคืนของวันที่เรากลับมาเปิดเพจเราขอให้ทุกท่านช่วยโพสแชร์กดไลค์ในคืนนั้นประมาณตีสองค่ะก็มีอาการปวดท้องน้อยเรากับใครมากระชากมดลูกออกมันปวดหน่วงจนต้องตื่นขึ้นมาและนึกถึงครูบาอาจารย์ให้คุมกะลาหัวและรักษาอาการปวดจนค่อยๆทุเลาจนค่อยๆปล่อยหลับไปในที่สุดมีใครสักคนส่งมาลองวิชาแบบไม่ให้เห็นหน้าเรายังยืนยันว่าเป็นคนธรรมดาไม่ต้องมาทดสอบใดๆเราแค่ทำตามหน้าที่ที่อาจารย์มอบหมายให้เพื่อปั่นเคสธรรมะให้คนที่ไม่มีโอกาสได้รับรู้เรื่องนี้ได้มองได้คิดได้ฟังได้พิจารณาไตร่ตรองเราต่างเจอคนมากมายในชีวิตมีทั้งดีและร้ายถ้าคนไหนร้ายมาก็ขอให้ท่านลองเอาไปคิดละโหสิกรรมเพื่อให้จิตตัวเองสูงขึ้นหากได้อ่านหรือได้ลองฟังบทความนี้คืนต่อมาที่เรากำลังล้มตัวลงนอนค่ะหลังจากคืนที่ปวดท้องก็เห็นภาพชายแก่หัวขาวหน้าตาไม่เป็นมิตรฟันทองทั้งแถบในจิตชายแก่ยิ้มไม่น่าคบพร้อมเดินเข้ามาหาแล้วถามคำถามเราว่าเก่งนักหรือมึง
ภาพก็ตัดไปที่เศียรพญานาคมีหางพญานาคฟาดลงไปที่ชายแก่จนไม่เห็นภาพใดๆอีกจนภาพนั้นมืดสนิทต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่มาปกปักรักษาหลังจากนั้นเราก็สวดมนต์ต่อในใจและหลับไปในที่สุดเราอยากจะบอกว่าเราอยู่ส่วนของเราคุณอยู่ส่วนของคุณเราต่างมีหน้าที่เราไม่เคยไปยุ่งกับคุณดังนั้นช่วยต่างคนต่างอยู่เถอะอย่าได้ยุ่งกันเลยอย่าได้เกี่ยวข้องกันเลยเราไม่ได้สั่งหรือท้าทายคุณแต่เราขอให้คุณเชื่อในกฎแห่งกรรมดังนั้นโปรดต่างคนต่างอยู่ต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตตาสุขิตาโหตุนิทุกขาอเวราอัพพยาปัชชาอเนคาสุขีอัตตนังปะริหะตันตุ EP 34จบลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ EP ที่35สวัสดีค่ะ